ัติความเป็นมาของสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ Public Service ให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับประชาชนในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักสำคัญประการหนึ่งที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยกำหนดภารกิจการจัดการศึกษาไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หมวด5หน้าที่ของรัฐมาตรา54มาตรา54รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจวินัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยรัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆรวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับโดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติและการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติและเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของงบประมาณนอกจากจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังจัดสรรงบประมาณให้กับทางโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้นสำหรับเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในด้านผู้เรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเน้นหนักและก็ต้องการให้ผู้เรียนที่จบจากสถานศึกษาในสังกัดเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นคนดีและคนเก่งในสังคมในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีที่เราได้รับถ่ายโอนมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนั้นต้องยอมรับว่าในหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมานั้นเราได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมที่จะให้บริการด้านการศึกษาโดยแท้จริงแต่โดยพื้นฐานนั้นเราก็จะมีการบริหารโรงเรียนซึ่งโรงเรียนของเรานั้นจะอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดเริ่มตั้งแต่45กิโลเป็นต้นไปกระจายอยู่ทั้งสิ้น9อำเภอเพราะฉะนั้นในบริบทในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเบื้องต้นเราได้วางแผนในการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานเพราะฉะนั้นในบริบทเหล่านี้นี่เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับคนกลุ่มเหล่านี้ซะก่อนกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกจซึ่งมีมติในการประชุมครั้งที่2ทับ2547เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2547เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นส่วนราชการในโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเตรียมดำเนินการรองรับการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาและรับโอนสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ยให้กำหนดโครงสร้างกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามกรอบที่กจ.มีมติกำหนดและคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกจจ.อุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่4/2547เมื่อวันที่7 มิถุนายน 2547มีมติเห็นชอบในการจัดตั้งกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นส่วนราชการในโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเตรียมดำเนินการรองรับการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาและรับโอนสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยได้กำหนดกรอบโครงสร้างกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมไว้2ฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารการศึกษา 2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการอนุมัติการจัดตั้งกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและกรอบอัตรากำลัง3ปีแล้วจึงได้ดำเนินการสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยวิธีคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่นและผลจากการสรรหาปรากฏว่าที่ร้อยตรีสุรพลสืบพรมตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานคศ3สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต4ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยมีผลตั้งแต่วันที่1 กันยายน 2548เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันการจัดการศึกษาในยุคเริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ. 2548องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำโครงการทดลองให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน30โรงเรียนเพื่อรองรับภารกิจด้านการศึกษาจนถึงปีพ.ศ. 2549จึงได้รับการถ่ายโอนสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต1เขต2เขต3และเขต5จำนวน12แห่งโดยจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนประจำตำบล10แห่งโรงเรียนประจำอำเภอ2แห่งมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารบางแห่งอยู่ติดชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชาประชาธิปไตยดังนี้ 1. โรงเรียนนาคำวิทยาตำบลแดงหม้ออำเภอเขื่องใน 2. โรงเรียนนาสมัยพิทยาคมตำบลนาสมัยอำเภอตะการพืชผล 3. โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราช 4. โรงเรียนเหล่างามพิทยาคมตำบลเหล่างามอำเภอโพไซ 5. โรงเรียนเบตตี้ดูเม่น2ช่องเม็กตำบลช่องเม็กอำเภอสิรินธร 6. โรงเรียนโนนกลางวิทยาคมตำบลโนนกลางอำเภอพิบูลมังสาหาร 7. โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมตำบลหนองบัวฮีอำเภอพิบูลมังสาหาร 8. โรงเรียนไร่ใต้ประชาคมตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูลมังสาหาร 9. โรงเรียนพิบูลมังสาหารตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหาร 10. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่น 11. โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคมตำบลห้วยข่าอำเภอบุญทริก 12. โรงเรียนบัวงามวิทยาตำบลบัวงามอำเภอเดชอุดมสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในยุคกลางการจัดการศึกษาในยุคกลางกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้มีการขอปรับปรุงกรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและกรอบอัตรากำลังเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปริมาณงานและภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นโดยได้แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น4ฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายอำนวยการ 2. ฝ่ายการศึกษา 3. ฝ่ายส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 4. ฝ่ายนิเทศติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบก้าวกระโดดมีการจัดสรรงบประมาณในด้านการพัฒนาอาคารสถานที่จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนผู้สอนอย่างต่อเนื่องสำหรับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง12โรงเรียนนั้นซึ่งผมเองได้ร่วมกันกับคณะครูแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายนั้นได้วางแผนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยเรามีคอนเซปต์ว่าเราจะต้องทำโรงเรียนที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับลูกหลานเราในจังหวัดอุบลราชธานีในการสร้างโอกาสนั้นก็แน่นอนนะครับว่ามันจะต้องมีปัจจัยในการที่จะบริหารจัดการให้นักเรียนเองผู้ปกครองเองมีความเชื่อมั่นที่จะนำบุตรหลานของตัวเองนั้นมาเรียนที่โรงเรียนเราผู้ที่นำในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยกระดับในคุณภาพขับเคลื่อนองค์กรของตัวเองก็คือสถานศึกษาของตัวเองให้ไปสู่ความเป็นเลิศให้จงได้เพราะฉะนั้นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง12โรงเรียนนั้นเรามีความเชื่อว่าเราสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้มากกว่าที่เคยเป็นอยู่เมื่อ10ปีที่ผ่านมาแล้วก็ในอนาคตอีกไม่กี่ปีนี้เราก็มีความเชื่อมั่นว่าโรงเรียนของเรานั้นจะเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นโรงเรียนที่สร้างโอกาสให้กับนักเรียนแล้วก็สร้างคุณภาพให้กับเด็กเยาวชนที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในยุคปัจจุบันการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมยังมีภาระงานและความยุ่งยากของงานที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับตามนโยบายการศึกษาดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากเป็นยุคแห่งการซ่อมสร้างการพัฒนาการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยศาสนาและวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมสุขภาพการกีฬาและนันทนาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนในพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดตลอดจนงานอำนวยการของสำนักงานซึ่งเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาจังหวัดและประเทศภายใต้นโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาของท้องถิ่นโดยภาระหน้าที่ที่จะต้องบริหารทั้งงานงบประมาณและบุคลากรซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบจำนวนมากประกอบกับยังไม่สามารถดำเนินการภารกิจด้านการจัดการศึกษาได้อย่างครบถ้วนเนื่องจากโครงสร้างการกำหนดส่วนราชการระดับกองปัจจุบันไม่สามารถรองรับภารกิจและบริหารงานได้ทุกภารกิจให้สมบูรณ์และครบถ้วนได้จึงได้มีการขอปรับปรุงส่วนราชการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่3ทับ2557เมื่อวันที่23มีนาคม2557และคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกจในการประชุมครั้งที่7ทับ2557เมื่อวันที่28สิงหาคม2557ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีปรับปรุงส่วนราชการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยได้กำหนดส่วนราชการภายในออกเป็น2ส่วน6ฝ่าย1กลุ่มงานดังนี้1ส่วนบริหารการศึกษามี3ฝ่ายคือ 1.1 ฝ่ายการศึกษาในระบบ 1.2 ฝ่ายการศึกษานอกระบบ 1.3 ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 2. ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมี2ฝ่ายคือ 2.1 ฝ่ายส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม 2.2 ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์การพัฒนาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีการจัดการศึกษามีคุณภาพระบบประกันคุณภาพได้มาตรฐานสถานศึกษาเป็นระเบียบภายใต้กิจกรรม9สอและมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของความเป็นท้องถิ่น